โอเคครับเข้าสู่คู่แรกของวันนะครับวันนี้เรามีไลฟ์ทั้งหมด3ช่วงนะครับมี3คู่ใน3ช่วงเวลานะครับคู่แรกของเราในวันนี้เป็น Bleed พบกับ Fnatic ผมยังไม่ได้ภาค Bleed สักครั้งเลยนะ Bleed เป็นสังกัดใหม่นะครับจากสิงคโปร์นะสมาชิกทั้ง5คนก็เป็นสมาชิกที่คละชาติทุกคนคือปกติทีมส่วนมากในโซน4เราจะเห็นแบบฟิลิปปินส์3อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่นี่คือ1ประเทศ1คนเลยนะครับเป็นนานาชาติสุดๆเลยนะมาดูเพราะอะไรเพราะมีคนไทยมีมาซารอสแล้วมาซารอสก็ผลงานดีด้วยนะครับในช่วงก่อนเริ่ม DPC เพราะว่าปลิดได้แชมป์ทัวร์แรกไปทัวร์ของ M สปอนเซอร์ของทารอนนั่นแหละแต่นั่นอาจจะไม่ใช่ของจริงเพราะนั่นมันก่อน DPC เดี๋ยวมาดูใน DPC กันเป็นไงบ้างแต่ว่าเมื่อวานนี้ที่เจอกับBlacklist มีแมตช์หนึ่งผมไม่ได้ภาคเจอกับ Blacklist ทีม All Star ฟิลิปปินส์แพ้ 2-1 นะอยู่กันใน Division 1ทัวร์1 DBC 2023โซน4ครับ Fnatic ชุดใหม่นะครับที่ฟอร์มก็แย่ตั้งแต่ก่อน DBC แล้วนะครับFnaticชุดใหม่นี้แพ้ Geek Fam 2-0 ด้วยนะครับถ้าให้สายทยายว่ามันเป็นยังไงนะFnaticชุดใหม่เนี่ยก็คือ TNC เก่าชัดๆครับผม TNC สมัยยุครุ่งเรืองนะครับเพียงแต่ว่า Dota คนเราไม่สามารถพีคไปได้ตลอดเช่นเดียวกับชีวิตของเรานะครับเขามีคำกล่าวไว้ว่าคนเราเนี่ยชีวิตก็เหมือนพลุมันไม่ได้ดังไปตลอดนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณเห็นชื่อชั้นเพลเยอร์ว้าวนี่มันคือ TNC เก่าสมัยได้แชมป์เมเจอร์นี่แต่ทุกวันเนี่ยมันเติมคำในช่องว่างเองนะครับมันหมดยุคแล้วก็ผลงานไม่ได้ผิดคาดอะไรที่เราคิดเอาไว้นะครับก่อน DBC นั้นย่ำแย่ก็คือเสียกัปตันแจ๊บไปทีมเนี่ยดูมีปัญหาเรื่องการทำทีมไฟมากไม่รู้ว่าตอนนี้ใครคอนะครับปลิด First Draft แบนรูบิกกับ Dawn Breaker น่าสนใจตรงที่แบนดอนไปด้วยเพราะว่ามันไม่ใช่ฮีโร่ที่ส่วนมากเขานิยมใช้กันส่วน Fnatic แบนลีน่ากับ Phoenix ไปบลิดกดฮีโร่มาเคาน์เตอร์เอมเบอร์โดยเฉพาะนะโอ้โหแล้วเป็นคู่ที่แบบมีความสามารถเคาน์เตอร์ไปอยู่ที่ว่ากดสกิลถูกจังหวะหรือเปล่าเพราะชาแมนกับโรเรนเจอร์นี่คือเป็น Hex กับไบเอมเบอร์กับรูมาสเตอร์มีปัญหาทั้งคู่คือ KP จะโชว์ Blue Master สินะผมไปดูแมตช์ที่ LCD แพ้เมื่อวานนี้มาเขากด Blue Master มา2เกมเลยก็ไอออฟเลนคนใหม่ของ LCD อ่ะที่ผมบอกว่า Blue Master แม่งเล่นโคตรเก่งอ่ะแอบน่าเสียดายนิดนึงตรงที่ว่ามันไม่ใช่แพทของเขานะก็คือถ้า Blue Master มันมาเป็นเมตามาแล้วก็มันหยิบตลอดหรือไม่ก็โดนแบนตลอดแน่ๆเลยFirst Pick เป็นTrientมากับแพนโกแมทช์แรกเป็นการเป็นเอมเบอร์เจอแพนโกอาจจะใช่หรืออาจจะไม่ใช่เพราะแพนโกยังเฟล็กอยู่ส่วนFnaticกด Snapfire มาทำไมถึงรีบหยิบ Snapfire เป็นหนึ่งในตัวที่ผมแบบค่อนข้างขยี้ทุกครั้งเวลาเห็น Snapfire โผล่มาแล้วไม่มีประโยชน์แมทช์ล่าสุดที่เราได้ดูกันก็เป็นแมทช์ Spirit เจอ Navi นะที่ Snapfire กดออฟเลนมาแต่แบบกดมาเพื่ออะไรเฮ้ย Beastmask โผล่มาปรากฏว่าเป็น Blue Support ครับผมเหมือนจะตัดสินใจลดความสำคัญลงไปนะเพราะว่าตอนนี้บรูมาสเตอร์เข้าไปในไฟใช่ไหมโดนเฮกส์โดนใบมาเล่นลำบากอะแต่พอลดความสำคัญบรูมาสเตอร์ลงไปเนี่ยมันจะเล่นยากกว่าเดิมอีกดีเพราะบรูมาสเตอร์ไม่ใช่ตัวที่แบกเลนให้กับแครี่หรือตัวคอได้แชทบอกทำไมมาสลอตมันฉายาปูไทยคือผมว่าได้ยินมาอีกทีนึงผมไม่ได้เป็นคนที่เสือกวงในอะไรขนาดนั้นเขาบอกว่าเป็นเพราะว่า MY เรียกกันมาสาเล่นกล้ามไหมเล่นกล้ามเลยเป็นปูไม่รู้จริงแท้แค่ไหน
บลิดแบนบลัดซีเคาน์เตอร์แพนโกแบนมิราน่าคอมโบเอมเบอร์แบนริกกี้อันนี้คือแบนเพื่อให้แพนโกเล่นสบายนะเนี่ยเดี๋ยวมาดูว่าแพนโกมันจะตอบโจทย์ขนาดไหนส่วนฟานาติกครับแบน NP SF Slark ในเฟส2ไม่อยากโดนเกมไวของบลิดนะเพราะไอตัวที่แบนไปทั้งหมดเนี่ยคือตัวเกมไวทั้งนั้นเลยส่วนเฟสสุดท้ายแบนไทกับเซนทอร์ของมาซารอสมาซารอสปิดด้วยทิมเบอร์สอโดยที่ยังไม่เห็นเลนแครี่ฝั่งตรงข้ามฟานาติกกดเออร์ซ่าผู้พิจิตรชันข้ามไปเลยบลิดแบนมังกี้กับสไนเปอร์สไนเปอร์นี่เอาเรนจ์โดรเรนเจอร์ถ้าสู้กันแบบวัดกันตรงๆไอ้สไนเปอร์มันยิงโดยแล้วล่ะแต่ว่าในไฟมันก็ทั้ง2ตัวมันเป็นตัวที่อยู่แถวหลังทั้งคู่นะมันไม่ได้โคจรมาเจอง่ายๆหรอกเว้นแต่ว่ามีสักทีมนึงที่แนวหน้าแม่งแตกสลายไปแล้วไอ้มังกี้คิงที่แบนนี่คือแบนเพื่อให้เลนทิมเบอร์ซอแบบสบายเพราะว่ามังกี้ทุบทิมเบอร์ซอคราวนี้ต้องดูว่าปกติจะกดแครรี่แบบไหนแบบตบเลนทิมเบอร์ซอลจะทำให้ตัวเองเล่นยากหรือว่าจะเป็นไม่แคร์ทิมเบอร์ซอลก็คือมองข้ามทิมเบอร์ซอลไปเลยแล้วไปเคาน์เตอร์จุดอื่นแทนอุ้ยอุ้ยนี่คือมันดีจริงเหรอวะทำไมต้อง TA คือดับของฟานาติกผมรู้สึกว่าเขาไม่สนใจฝั่งตรงข้ามเว้ยเขาสนใจแค่แผนตัวเองสแนปไฟมีรถเกราะดันป้อมใช่ไหมบรูมาสเตอร์เป็นพิกที่โลภถ้าทีมเราได้เปรียบคุมแมปได้เรามีที่ฟาร์มให้บรูมาสเตอร์มันคือดาร์ฟที่สนแต่ตัวเองอ่ะลองสังเกตดิบิสโถมเทมป้าโถมตีโลชานสแนปไฟยิงบ้านบรูมาสเป็นกรีดี้ซับเอมเบอร์เล่นได้ไวแต่ถ้าถามความชอบดาร์ฟผมชอบบลิดมากกว่าแล้วคุณกดเทมป้าใส่เทรียนด้วยสิ่งที่ไม่แฮปปี้เท่าไหร่ในดาร์ฟนี้ก็คือเทมป้าบีสแนปพวกนี้ไม่ชอบลิฟวิ่งอาร์เมอร์เทรียนปกติเทมป้ารีดดาเมจได้ไวใช่ไหมคุณก็ต้องใช้เวลามากกว่าเดิมหลักวินาทีซึ่งมันก็คือ BKB ในไฟท์ทำให้นึกถึงแมตช์ที่เราดูแมตช์หนึ่งไอ้กาเดียเตอร์เจอเอนติตี้เลยแบบเข้าใจดาร์ฟนะว่ามันมีคอนเซปต์ที่ชนะได้แต่ว่ามันยากอะขอแดนนี่แรงท็อป10นะครับเผื่อใครไม่ได้ฟังคลิปที่ผมทำคลิปมานะเขาเป็นคนที่ถือว่าเป็น rising star mid lane คนใหม่ของโซนนี้แต่ว่าประสบการณ์แข่งนั้นไม่มีก็คือด้วยฝีมือที่แบบมันโดดเด่นอ่ะก็ได้จับพลัดจับผูมาอยู่ทีม Division 1เลยก็ถือว่าเส้นทางอาชีพถือว่าว้าวมากนะเว้ยเพราะว่าน้อยคนนะเว้ยที่แบบไม่ใช่ว่าเก่งแล้วจะแบบอยู่ดีไม่อยู่ทีมดิวิชั่น1เลยอ่ะของมาซาไปซื้อกันได้ถ้าสนใจเบสออฟ3ครับบลีดอยู่เรเดียนนะส่วนฟานาติกอยู่ได้ครับมาถึงสโมคทั้งทีมเพื่อมาปักบอดตามปกติบรูมาสเตอร์ซับ5ด้วยโอ้โหเล่นท่ายากไปไหนแล้วเป็นบรูมาสเตอร์ซับ5ที่อยู่ในเลนคู่กับเทมเปอร์แอสซาซินว่าเล่นบนระเบิดวะเล่นบนมี2อย่างคือทิมเบอร์ซอสบายกับเล่นระเบิดสำหรับฟานาติกนะคือมันเป็นบูซับ5ด้วยมันแพ้ทิมเบอร์ซอสุดๆไปเลยเดี๋ยวพอ15ที่แพนโกมินที่ฟิซโซเบลดไอเอมเบอร์นี่เล่นยากอีกบรูมาสเตอร์ซับยิ่งไม่ต้องพูดถึงเลยไม่มีมานาเล่นฝั่งบลีดเขาเป็นซับเก่งเลนทั้ง2ตัวเลยนะทั้งเทรียนทั้งชาแมนนั่นหมายความว่าเลนของเขาอ่ะจัดหนักมากเลนข้างของเขาแข็งถ้าเลนข้างเขาผ่านสบายไอ้ซัพพอร์ต2ตัวนี้ก็จะว่างแล้วมาเล่นเลนอื่นอีก
ถึงแม้ว่าดราฟต์ฟานาติกมันจะมีคอนเซปต์ของมันเวที่ต้องการจะเล่นโถมและคุมแมปเนี่ยแต่ก่อนที่คุณจะไปเล่นโถมและคุมแมปเนี่ยคุณต้องชนะเลนเฟสก่อนแต่ถ้าคุณจบเลนเฟสแบบอ่อนแอใครจะไปคุมได้ถามจริงแล้วผมว่าจะได้เห็นไฟหลอนๆจากฟานาติกอีกตามเคยอ่ะเพราะช่วงนี้ฟานาติกทีมไฟค่อนข้างจะหลอนมากตั้งแต่ขาดกัปตันแจ๊บไปแต่จริงๆที่ผมเห็นข้อมูลสัมภาษณ์ฟังๆทั้งหลายมาเนี่ยเห็นคือแจ๊บไม่ได้อยากจะออกจากฟานาติกนะตอนแรกยังอยากอยู่ต่อแต่ว่าโดนเตะก็เลยมีทีมใหม่ออฟเฟอร์มาพอดีก็เลยย้ายเลยแต่จริงๆก็ยังเห็นสนิทกับเจนเอลอยู่เห็นแบบตอนช่วงปีใหม่ยังแบบไอ้พวกฟานาติกเก่าเนี่ยแบบไปนี่อยู่อะถ้ามากรุงเทพแบบพาเที่ยวหน่อยครับบอสอะไรเงี้ยเชื่อสเปนนี่ดูผ่านถ้าคุณไม่รู้จักว่าจะสื่อถึงใครคุณนึกว่าไอ้ไนท์ว่ะอาร์เธอร์ไม่มีอะไรเหมือนได้ใช่รู้สึกแบบนั้นเอาจริงเพราะกูแบบไม่รู้อะสเปนนี่แม่งคือใครวะเอาเมลไม่ได้ขึ้นไอ้ไบสโตนมานะแค่วัดครีปมันได้เฉยไม่ได้เน้นกดดันแต่ว่าไอ้เอมเบอร์แพชเนี่ยแม่งแบบได้เปรียบฮีโร่หลายตัวมากเลยเว้ยเพราะลีน่าไม่ใช่เมตากลางที่แบบมาตบเอมเบอร์ละเข้าเลนมาครับคุณเจอเอมเบอร์กดโล่ส้มแล้วก็เดินเข้ามาตีเลนครีปคือเลเวล1เหมือนก็เทรดเก่งแล้วอะเลนล่างดูบู้โดนตัดต้นไม้ทิ้งทั้งหมดเลยแต่เจอดับเบิลสโลว์คอมโบผมตรงนี้ DJ โยนคุกกี้เซฟทั้งนั้นเคพี่เอาไปก่อนเลนอะโรเรนเจอร์มันขึ้นชื่ออยู่แล้วโรมันเก่งเลนตรงนี้มาโดนเสียเคอรี่ไปเล็กน้อยครับแจ็คกี้และยิ่งเป็นรอคู่เทรียนนะคือแบบเป็นสุดยอดเจ้าแห่งเลนเลยคู่นี้ด้านบนมันแก๊ปบีก็ผมได้เฟิร์สบัตเจเนียลไปเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวย้อนกลับไปดูแต่เป็นไฟที่แรกกันนะเริ่มจากเพลย์ฮาร์ดไปลึกไปเอเธอร์ช็อคเก็บครีปมั้งแล้วเลยเจอ2รุ่ม1เพลย์ฮาร์ดก็เลยต้องยืนจับสู้เลยเพราะว่าไม่มีมูฟสปีดเดินออกอยู่แล้วนะชาแมนแบบพยายามยืนตีเทรดสู้เต็มที่มาสล็อตก็โฟกัสเก็บคิวของเขาไปตัวคอได้คิวทั้งคู่ครับผมแต่แก๊บบี้มันได้เงินก้อนแล้วก็ได้บูทชิ้นแรกเลยนะซื้อบูทชิ้นแรกมาหลบสกิลมาสล็อตแล้วก็วิ่งไคชาแมนด้วยชาแมนมันตีแรงจริงแต่ชาแมนมันวิ่งช้านั่นคือข้อเสียมันแต่ตอนนี้ทำอะไรทิมเบอร์ซอมไม่ค่อยได้แล้วพอทิมเบอร์มันเลเวล3อาร์เมอร์มันเยอะเป็นตัวตีประชิดตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งก็ยังโจมตีไม่ไกลมากแถมเป็นดาเมจฟิสิคอลนี่คือมาสล็อตสบายมาสล็อตแบกได้อยู่เกมนี้ทิมเบอร์ซอที่มันจนๆมันไม่มีเงินแบกเว้ยมันจะกลายเป็นเหมือนกับเป็นแค่ตัวรับเท้าเฉยแต่ถ้ามันรวยมันก็เป็นแครี่อีกตัวหนึ่งดูบูปั๊มสติ๊กขึ้นมาครับยัดลีดซีดสวนตอนแรกเคพี่นี่ว่าจะสู้ได้ครับแต่ดูบูเขามีก๊อก2แล้วเทรียนเนี่ยเล่นบิวไม่ใช่บิวปกตินะนะเป็น1 Nature Scrap 2ลีดซีดคือเป็นบิวที่แบบเน้นเลนหนักมากสโลบวกสโลคือต้องการจะฆ่าในเลนอะด้วยความที่แครี่เป็นโรเรนเจอร์ถ้าแครี่เราเป็นแครี่ที่แบบเอาแต่ฟาร์มอะไม่ต้องอัพบิวแบบนี้หรอกแบบลิฟวิ่งอาร์เมอร์ดีกว่าทิมเบอร์ซอนนี่คือเล่นได้เต็มที่ชาแมนนี่คือว่างไปเล่นเลนกลางด้วยซ้ำไปนะแต่ว่าถ้าวิ่งเข้ากลางแล้วดาเมจไม่พอก็เท่านั้นโอ้โหแล้วดูโดนตัดรูน้ำอีกดูบู้เดินมาเก็บรูน้ำทันครับผมแต่ว่าเขาเห็นว่าดูบู้ไปอยู่ลงเลนกลางเก็บรูน้ำเขาเลยพยายามจะลองเอาแจ็คกี้ดูแต่ดูบู้ทีพีมาซ้อนอย่างไวกลายเป็นว่าเข้ามาลึกและเฟลเองครับผมฟานาติกช็อตนี้นี่เป็นโลเคชั่นที่คุ้มมากของดูบู้เลยนะเว้ยมันเลยกลายเป็นดูบู้ไปตัดรูน้ำอาร์เมลด้วยแล้วดูบู้ก็ทำตัวเหมือนไม่อยู่เลนแล้วฟานาติกก็พยายามจะเอาในจังหวะนั้นแล้วมันก็ TP ลงมาซ้อนได้ทันฉะนั้นมีแต่เสียก็เสียสำหรับเลนของฟานาติกอ่ะเราพูดถึง Beastmaster กันสักนิดหนึ่ง Beastmaster เป็นฮีโร่ที่ต้องเล่นตามทามมิ่งฉะนั้นเลนมันต้องผ่านในการที่เลนมันโดนขยี้ขนาดนี้เฮมใหญ่มันก็จะมาช้าเพราะเฮมใหญ่มันจะมาช้ามันก็คุมแมปไม่ได้ฉะนั้นทุกอย่างที่ผมพูดตอนนี้รู้สึกว่าดูแบบอคติใส่ทางด้านของฟานาติกหมดเลยนะฮะบักสวอตยังไม่หายเหรอก่อนหน้านี้มันแก้ไปแล้วไหมเหรอเมื่อกี้เหมือนเพลย์ฮาร์ดเข้ากลางมาโดนแล้วโดน2รุมก็เลยตายไปอุ้ยอาร์เมลน่าเสียดายขาดมานาครับคอแดนถ้ามีสวอตเมื่อกี้อาร์เมลตายเลยนะ
TP มาเติมขวดให้กับคอแดนอีก1นาทีพาวเวอร์รูนจะมาผมส่วนด้านบนตรงนี้มาซารอสคลิปเท่าแกบบี้แบบโซโล่เลนด้วยนะยืนสบายๆโอ้โหมีลิฟวิ่งอาร์เมอร์ใส่ให้อีกไม่ต้องปั๊มรีแอคทีฟอาร์เมอร์ก็ถึกมากๆอยู่แล้วยืนตีได้ทั้งวันครับผมเลนบนตอนนี้ใครโค้ชฟานาติกวะเนี่ยเพราะว่าซันบี้มันย้ายมาอยู่ทารอนด้วยหรือว่าไม่มีโค้ชผมรู้สึกว่าเขาเรียกอะไรเพลย์สไตล์ชั้นเชิงแผนการอะไรของฟานาติกมันจืดอะแถมเกมเพลย์ก็ไม่เป๊ะอีกต่างหากเนี่ยดูดิบักสวอตมันมีช่วงหนึ่งมันเป็นมาสักพักแล้วเหมือนกับมันแก้แล้วมันก็กลับมาเป็นใหม่เหรอเพราะมันหายไปอยู่ช่วงสัก 2-3 วันที่ผ่านมานะอุ้ยดับเบิลดาเมจนะครับตรงนี้ดูบู้วางสโลให้คอแดนโผล่มาสวอตคุณเป็นฝั่งตรงข้ามเว้ยคุณเจอแพนโกที่มันมีบั๊กอย่างเงี้ยคุณงงเลยเว้ยแม่งแทงทางไหนกันแน่วะทำไมมันเอฟเฟกต์ออก2ทางดีเจพยายามจุกเอาไว้ครับผมคอดันสวอตตามต่อเก็บคิวดีเจไปสตาร์ทมาสกอร์ 3-2 ก็จริงแต่ดูทรงไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับฟานาติกแกบี้คือเดินกดบัฟเข้ามาแล้วโฟกัสคลิปอย่างเดียวเลยไม่สนใจมาสล็อตอะแบบกูต้องเอาคลิปไว้ให้มากที่สุดก่อนที่บัฟจะหมดอุ้ยคอดันมาแล้วครับแล้วมาพร้อมกับดับเบิลดาเมจด้วยเป็นโรเทชันที่คุ้มค่ามากๆคุ้มสุดๆได้ถึง2ตัวไปขวาไปซ้ายในขณะที่อาร์เมลครับผมคุณยังไม่โรเทชันครับเลนล่างโคตรสบายแจ็คกี้ชนะเลนแบบ2เท่าส่วนบีสมาสเตอร์เคพี่เล่น2ขวาน2ซัมมอนครับผมพยายามเดินเข้าเลนมาแต่ดูบู้อ่ะเขาปักวอร์ดรอในเลนแล้วนะก็คือเขารู้ว่า Beast Master มีทางแก้2ทางก็คือพยายามจะฝืนเข้าเลนมากับไปฟาร์มสแต็กแถวๆนี้ซึ่งตอนนี้ยังต้องการสแต็กอยู่ DJ เริ่มสแต็กให้นะครับเดี๋ยวสักพักนึงน่าจะให้ KP ไปฟาร์มระหว่างที่คอแดนไม่อยู่เลนครับ Play Hard ก็มายืนดูดเลเวลเลนกลางให้อีก1นาทีเพราะรุนมารอบที่2แกบแบะแกบบี้แกบแบะเฉยเลยเอ้ยชื่อน่าสนใจนะแกบแบะลิ้นมันแบบไปไม่สุดอะได้ชื่อใหม่เฉยเลยจะเนลมายืนดูดเลเวลครับตรงนี้อย่างน้อยก็ขอเลเวลให้เลเวล6ให้ไวที่สุดมาซาจะถล่มทาวเวอร์บนนะมันสบายเกินไปแกบบี้ก็เข้าป่าครับผมเลนล่างแพ้2เวลอะอาการอย่างหนักตรงนี้มี observe vision จะดูบู้ครับผมเลยรู้ว่าอาร์เมลกำลังจะลงมากระทืบเลนล่างนะแล้วดูบู้ก็วิ่งทะลุต้นไม้มาโซนรูนให้ด้วยรูน8นาทีออกเป็นด้านบนครับผมและอาร์เมลไม่ได้วางแรมนั้นเอาไว้ด้านบนเหรอเอ้ากลายเป็นแรมนั้นมาที่ด้านล่างครับผมตรงนี้แล้วดูเหมือนจะไม่มีใครเตือนแจ็คกี้ครับหรือแจ็คกี้รู้ตัวแล้วช้าเกินไปแล้วเพราะอยู่ๆเมื่อกี้เขายังคอนเทสต์รูนอยู่เลยแต่แรมนั้นมาช่วยโอ้คอแดนซ้อนทันว่ะแกไม่ใช่แกบิทางด้านของคอแดนเซฟแจ็คกี้ไม่ได้ก็จริงแต่ว่าลงมาซ้อนมิดเลนฝั่งข้ามตายด้วยแล้วก็ได้ตัวคอเพิ่มอีกหนึ่งครับผมเรียกได้ว่าเป็นช็อตที่คุ้มมากๆของบลีดนะมาสล็อตด้านบนจัดการทุกคนไปครับผมดับเบิลคิวเลยนะแต่ห่างๆกันหน่อยจัดการแกบบี้จัดการเจเนเอลโอ้ยเปิดสตาร์ทมา9นาทีเงินนำ 3,000 ครับผมแฟนาติกครับตอนแรกผมไม่คิดว่าชุดนี้แฟนาติกมันจะเป็นชุดจริงๆนะเว้ยคือตอนแรกผมเห็นแบบเอาชุดนี้มาแข่ง VTS Pro Series ใช่ไหมเพลเยอร์ชุดนี้แล้วเขาไม่ประกาศออฟฟิเชียลเว้ยก็เลยกะว่าเออสงสัยจะลองดูก่อนว่าชุดนี้จะไปรอดไหมผลงานก็ไม่ได้ดีเจอเพลย์ฮาร์ดอัพ3จับมาครับผมจู่ๆโผล่มาจับจากซอกต้นไม้แต่ดาเมจไม่พอน่าเสียดายน่าจะเลยจัดการอาร์เมลไม่ได้ตรงนี้แต่มาซาจะลองตามดูครับอาร์เมลกดขวดเติมเลือดขึ้นมาดาเมจไม่พอแล้วตรงนี้ส่วนเลนบนยังโดนดันอย่างต่อเนื่องไม่หยุดมาซาดันครีปขึ้นสูงเรื่อยๆครับรอบนี้ส่งดีเจมาดีเฟนส์ก็คุณคิดดูแล้วกันนะว่าดาฟชุดนี้เป็นดาฟที่ไม่สนใจฝั่งตรงข้ามสนใจแต่ว่าจะโถมครับผมแต่ว่ามันอยู่ได้แล้วมันเงินตาม 3,000 เลนเฟสอย่างป่วยคือถ้ามันไม่มีช็อตพิกอะไรอ่ะเกมนี้ผมว่ามันก็ชนะตามสภาพดาฟอ่ะก็คือบลีดชนะนะอุ้ยชิบหายเพลย์ฮาร์ดเดินมาเจออาร์เมลพอดีครับตรงนี้แจ็คเกิลถ่วงเวลาไว้แต่เขามากันถึง3คนเป็นใครเก็บคิวไปตรงนี้เป็นอาร์เมลแชปเก็บคิวไปส่วนแกบบี้ทิ้งป่าบนแล้วอยู่ป่าบนไม่ได้แล้วไม่ปลอดภัยย้ายมาสามเหลี่ยมครับผมแล้วพอแกบบี้มันย้ายมาสามเหลี่ยมหมายความอะไรไม่มีสแต็กให้บีสต์มาสเตอร์ปกติเนี่ยผมให้นะว่าทามมิ่งเฮมใหญ่บีสต์มาสเตอร์ก็สำคัญพอๆกับทามมิ่งเทมป้านะแต่ว่า
เนี่ยที่ฟาร์มมันเหลือน้อยโอ้โหแล้วมีสแต็กเอาไว้คอดันกับแจ็คกี้มาขโมยอีกครับผมเหมือนดูบู้เขารู้ไปหมดอะดูบู้เขาพอจะเดาได้อยู่แล้วมันเป็นเบสิกสถานการณ์มากๆเลยเว้ยที่คุณพอจะอ่านเกมได้อะบีสมาร์เตอร์ที่แพ้เลนบีสมาร์เตอร์ต้องซ่อมสแต็กแล้วอยู่ฝั่งได้พอเราได้ทิมเบอร์ซอเอ็กซ์ซีฟท็อปเลนใช่ไหมเราปิดป่าบนอะยังไงมันก็ต้องมาฟาร์มที่สามเหลี่ยมเว้ยฉะนั้นวอร์ดนี้เห็นน้อยก็จริงแต่ว่าแค่เห็นใครเดินขึ้นมาก็เตรียมตัวไปกระทืบได้ละ10นาทีเงินตาม 4,000 ครับผมทุกอย่างที่จะต้องทำนั้นพังทลายไปหมดเลยนะถ้าบริดไม่พลาดเกมนี้ก็อีซี่เกมครับผมชัดบอกว่าเป็นโดต้า101ไหมไม่เป็นขนาดนั้นมันต้องเป็นคนที่แบบอ่านเกมเป็นระดับนึงอะก็ถือว่าเบสิกเหมือนกันแหละสำหรับคนที่อ่านเกมเป็นมาซามาแทงป้อมให้รถถังทำงานนะผมตรงนี้แล้วเอาดาเมจไล่อาร์เมลไปถึงแม้จะไม่มีสกิลจับก็ตามแต่ยังไม่พอจะไปต่อด้วยครับผมมาสล็อตไดฟ์เต็มที่ครับผมพยายามทำตัวแกว่งเท้าหาเซียนสเปซเต็มที่โคตรสเปซเคพี่ได้เฮมมาละใน11นาทีครับผมซึ่งถือว่าช้ามากๆในขณะที่3ตัวคอของบริดนั้นอย่างรวยแต่แจ็คกี้ก็เลยจะโดนสโมคเข้ามาทำเกมนะเจเนลมีอันติด้วยครับผมแจ็คกี้ไม่น่าจะรอดเทรียนทีพีมาคนแรกเพราะมีโอเวอร์โกรธลำดับทีพีดีมากโอ้โหแล้วดูบู้มาถึงปุ๊บโอเวอร์โกรธเซฟตรงนี้อาร์เมลครับผมขากลับจับได้รัมแนนถอยไปลำดับทีพีของบริดดีมากๆครับผมมีมอร์ทิเมอร์คิสมาย้ำต่อแล้วคีปเซนทอร์สตันย้ำทางด้านของแจ็คกี้ไว้แต่เจอยิงระยะไกลแบบนี้มาครับผมมันไม่สามารถช่วยเซฟได้ครับผมแต่ดูบู้มาโดนซิลิ่งเชนเกี่ยวจากอาร์เมลด้วยเบรกจังหวะช่วยแล้วนะตรงนี้เพลย์ฮาร์ดแชคเคิลจับพร้อมเสางูครับผมจัดการดีเจที่ล้ำหน้ามาลึกเกินไปนี่แหละความดีของไอตัวสแนปไฟอันติมันไกลมากแถมดาเมจสูงมากครับผมในช่วงอันติเวล1แต่คูลดาวน์2นาทีนะถ้ามาทำเกมแล้วจ่ายอันติแล้วไม่ได้อะไรขึ้นมานี่คือขาดทุนมากถึงจะได้แจ็คกี้ไปแต่ก็ยังเอาทาวเวอร์เลนล่างไม่ได้อยู่ดีเจอเสางูขวางด้วยยังทาวเวอร์เลือดเต็มอยู่เลยครับตอนนี้ฝั่งบิดเสียแค่ทาวเวอร์เลนกลางเท่านั้นนะเจเนลก็เปิด3ชาติไปแล้วเท่ากับว่าตอนนี้เล่นต่อไม่ได้ยาวๆครับทางด้านของฟานาติกแพนโกที่มีเงินสบายเพราะว่าได้คีปพอสมควร3คิว1แอสซิสต์แป๊บเดียวมีดิเบตละมาก่อน15นาที15นาทีดิเบตนี่ถือว่าจดนะตัวเกมนั้นแพนโกไม่มีปัญหาเต็มป้าไปดราก้อนแลนด์เดโซไม่ได้รีบซื้อบิงมาเดินเกมแต่จริงๆแล้วบางทีบิงมันก็ไม่ได้เดินเกมอ่ะบิงมันก็ไว้ใช้หนีอ่ะเราโดนดาเมจเกาะไม่แตกเราก็บิงออกได้ฉะนั้นเนี่ยเต็มป้าตัวนี้คือมีแต่ดาเมจเว้ยเข้าไปโดนสกิลออกไม่ได้โดนไถตายมาสล็อตแวนการ์ดละแล้ววันการ์ดเกมนี้คุ้มมากเว้ยคือแบบชนทั้งดาเมจเทมป้าชนดาเมจซัมมอนบีสต์มาสเตอร์ด้วยปกติทิมเบอร์มันจะมีข้อเสียคือก่อนที่เราจะปั๊มรีแอคทีฟอาร์เมอร์ตัวเราจะบางมากมันต้องใช้เวลาเพรฟนิดนึงก่อนเข้าไฟท์นี่ก็เลยเป็นบีสต์มาสเตอร์ที่ยังทำหน้าที่ตัวเองไม่สำเร็จนะมิชชั่นหลักของตัวเองเลยคือการเอาทาวเวอร์ของเลนตัวเองออกแต่เอาออกไม่ได้ส่วนซับ4ซับ5เกมนี้ของฝั่งบลิดเนี่ยไม่ค่อยมีดาเมจนะผมว่าชาแมนเขาเล่นบิวจับนะเอาไว้ขัดเอมเบอร์โดยเฉพาะคือคุณสามารถให้ฝั่งตรงข้ามเขาไดฟ์เข้ามาได้เพราะดอลเลนเจอร์แบบเป็นตัวแบบอารมณ์สไนเปอร์ฝั่งตรงข้ามต้องไดฟ์เข้ามาอยู่ละปกติกดสโมคอีกรอบนึงครับเซลลิงเชนเกี่ยวแล้วมอร์ทิเมอร์คิสอัดคอแดนเต็มที่คอแดนจะโรลลิ่งทันเดอร์แต่ว่าโดน3ชาปาหินขัดซะก่อนเสียจังหวะไปส่วนเพฮาร์ดครับกั้นใจหันไปจับสวนเพื่อเอาเลือดนิดนึงด้วยแต่ว่าไม่รอดอยู่ดีอาจจะตาย3ด้วยครับตรงนี้ดูบู้มีโอเวอร์โกรธอยู่นะถ้าโอเวอร์โกรธก็ได้แค่เซฟตัวเองครับผมแต่ตรงนี้จะสวนกลับแล้วเพราะมาสล็อตมาจอยไฟบวกกับแจ็คกี้ดูบู้ยกมือแบบหลอกๆก่อนหันไปลีดซีทางด้านเจเนียลสุดท้ายยังกั้นใจไม่จ่ายอันติครับผมแต่เป็นไฟที่ไม่ดีเท่าไหร่นะสำหรับทางฝั่งบลีดครับผมเพราะเมื่อกี้ฟานาติกเขาได้ไป2เลยแต่ฟานาติกเขาจ่ายอันติมาเล่นไฟเหลือพออันติหมดเขากลับไปฟาร์มต่อแล้วมาใหม่อีกรอบนึงเมื่อกี้แอบเห็นแบบมันมีกระตุกนิดนึงนะแปลกๆดีนี่เซิร์ฟซีด้วยซ้ำไปแล้วอาศัยจังหวะนี้ครับเพราะว่าฟานาติกจ่ายอันติไปแล้วแล้วบลิดมันอยู่เรเดียนบลิดมันเป็นดอเรนเจอร์ตีโรชานก็ง่ายๆแบบนี้เลยมาสล็อตแทงโรชานดอเรนเจอร์ตีโรชานชาแมนปักเสางูเอาชัวเติมดาเมจเข้าโรชานด้วยใช่คุณจ่ายอันติได้ไฟจริงครับผมแต่บลิดมันอาศัยจังหวะนี้นี่แหละอ
ได้โลชานตัวแรกไปใน15นาทีแจ็คกี้ถือเอจิสชิ้นต่อไปเป็นเฮอริเคนแล้วคราวเนี้ยพอฟานาติกมาไฟต์อีกรอบนึงใช่ไหมเขาต้องจ่ายสกิลใหญ่ซึ่งสกิลใหญ่ในช่วงแบบก่อน20นาทีเนี่ยโอ้คุณดาวนานมากอะแต่คุณแบบฆ่าแล้วตายแป๊บเดียวมันยังไม่ค่อยคุ้มเหมือนพวกสเกลเลตเกมนะมันเจอจานูเอลครับผมตรงเนี้ยคือจานูเอลเดินเข้ามาลึกเว้ยแต่ว่าเขายังไม่ได้ปักวอร์ดอะไรทั้งสิ้นนะแต่ตรงเนี้ยเขาแบบเอ้ยแม่งมาลึกวอร์ดปะวะดูบู้ปิงเมื่อกี้เซนที่ปักไปแล้วเช็คเรียบร้อยครับผมไม่ได้มีวอร์ดแต่อย่างใดเงินมันเริ่มกลับมาละไอ้แพนโกมันไม่ค่อยได้ฟาร์มในขณะที่บีสมาร์ทพอมันได้เฮมมาปุ๊บอะเงินมันจะเริ่มบูสต์เพราะมันทำคลิปได้แล้วบิวเนี่ยชาแมนก็คือแบบเริ่มอัพอีเทอร์ช็อกมาละถ้าชาแมนมันมีอีเทอร์ช็อกมันทำคลิปคนเดียวได้แล้วพอชาแมนทำคลิปปุ๊บอุ้ย เกือบไปเหมือนจะ TP กลับมารวมกับทีมเพื่อกดสโมคครับผมอันนี้เหมือนไม่ได้ตั้งใจจะหลบนะเว้ยก็แค่แบบจะ TP มารวมสโมคทำเกมไปเฉยอะบังเอิญโชคดีใช้คำนี้ดีกว่าเราเอามาซากับแจ็คกี้มาโชว์เลนกลางครับผมเดินเข้ามาเอาป้อมแบบทื่อๆเลยแต่ไม่โชว์ตำแหน่งนะที่เหลือมีเทรียนโผล่มาหลุดสมองหนึ่งคนแล้วเหลืออีก2คนครับผมคือคุณไม่เห็นชาแมนคุณไม่เห็นแพนโกนอันตรายอยู่กันนะชาแมนมาวอร์ดหลังป้อมและเพลย์ฮาร์ดถ้าฟานาติกมาไฟเนี่ยแล้วบรูมาสเตอร์แบบโดนชัดดาวก่อนเริ่มต้นเลยก็เล่นทีมไฟลำบากครับผมจานูเอลเหมือนจะรู้ตัวนะเฮ้ยทำไมอยู่ดีแม่งเดินเข้ามาเอาป้อมกลางแบบทื่อๆเลยวะปักเซนซี่ไปละมีออฟเซิร์ฟก็เลยถอยมาก่อนนะผมไม่ได้แย่ซะทีเดียวนะแบบไม่ได้จืดชื่อซะทีเดียวสำหรับฟานาติกเกมนี้คือแบบยังมีความเป็นโปรทีมอยู่อย่างช็อตเมื่อกี้จันเนลรู้ตัวดีแบบเป็นเซนส์ที่ดีมันแปลกมากเลยที่อยู่ดีๆไอ้พวกนี้จะเดินเข้ามาเอาป้อมกลางทื่อๆครับผมมันผิดวิสัยมากๆ17นาทีมาซาได้เทมแบกดาเมจมาละคาย่าแซงออฟเลนของฟานาติกนี่สเกลเลตไม่ใช่ตัวดาเมจนะทำได้แค่คาซัพพอร์ตเท่านั้นแหละซัพพอร์ตนี่ไม่ชอบอย่างแรงเลยไอ้ซัมมอนบีสมาร์ทเจอจานูเอลอีกแล้วครับผมตรงกลางทำไมจานูเอลมาอยู่ตรงนี้วะจะเดินมาวอร์ดเหรอคือมันมีวอร์ดอยู่ในตัวโอ้โหกลายเป็นดูบูจี้ทันทีคนไม่ครบกดสโมคเล่นครับผมเรามีเอจิสเราอยากไฟแล้วบิวดูบู้เกมเนี้ยเขาเล่น4ลีดซีดด้วยนะเป็นบิวที่แบบเหมาะสำหรับโถมอ่ะถ้าคุณจะทีมไฟเว้ยคุณเล่นลีดซีด4ถ้าทีมคุณเล่นไวคุณแปะฮิลไปทุกคนได้ฮิล65คูณ5เวลาที่วิ่งตามเป้าหมายตัวนั้นคือมันฮิลหมู่แบบหนักมากแล้วโอ้โหอาร์เมลพุ่งกลับมาพอดีเพฮันมีบิงแล้วผมเฮกจับทันทีพุ่งสู่ความตายครับผมจอดนี้แจ็คกี้เฮอริเคนแล้วชิ้นต่อไปเป็นแมนตานะทาเลนเป็นฟรอสแอโร่ดาเมจนะผมแต่นี่เป็นไอเทมเล่นไวของโรเรนเจอร์นะไม่ได้ซื้อชาร์จฟาร์มจะได้ไฟดีเจซื้อชาร์จมาแล้วมัลติเมอร์คิส1ลูกฟรีครับเวลาโยนคุกกี้ไปแต่คุกกี้ไกลกว่าเดิมเขาเห็นแจ็คกี้ข้างล่างนะเพราะเมื่อกี้มีนกเปิดวิชั่นอยู่ก็เลยจะมาลองเอาแจ็คกี้แต่แจ็คกี้มีเอจิสถ้าแจ็คกี้อยู่คนเดียวใช่ลุมกระทืบตาย2ชีวิตได้แต่พอมีเอจิสเพื่อนๆซ้อนนี่เขาเหมือนยังไม่รู้ข้อมูลหรือเปล่าว่ามีเพื่อนซ้อนนั่นนะครับเห็นคอดันละเห็นคอดันในแทรปแต่ตอนนี้คือถอยไม่ได้แล้วมันจ่ายสกิลเข้าไปแล้วไงหกสวนเลยโอ้โหแล้วดาเมจครับผมตรงนี้เทมป้าเดโซครับผมกลายเป็นแพนโกโดนหกตายครับผมตีฟรีๆแถมตามต่อได้3ชาโมทิเมอร์คิสดูบู้ร่วงลงไปอีก1คนโดยที่ไม่ได้จ่ายอันตีด้วยแจ็คกี้ยืนยิงแรกเต็มที่ครับผมแต่ตรงนี้คุกกี้เซฟแกบบี้ออกมามาซายตามไปจัดการแกบบี้ต่อครับผมเรียบร้อยจี้จนได้แกบบี้มาแต่ว่าเอจิสแจ็คกี้แตกแล้วเหลือ2ต่อ4ครับผมมาซาร์อสตัดสินใจพุ่งเข้ามาใหม่ครับจะมาช่วยแจ็คกี้ไปโซนเอาไว้แล้วซื้อฉากมาแล้วแล้วคุกกี้เหยียบ2ก็จะกลายเป็นทีมไวท์แล้วนะครับตอนนี้มาซายังถึกได้อยู่แล้ว4คนนี้เหมือนจะไม่มีดาเมจจัดการมาซาครับผมอาร์เมอร์40กว่าต้องใช้ดาเมจเวทเท่านั้นมาสล็อตบอกได้ครับแบกเองครับผมหันกลับไปตบจานูเอลต่อต้องใช้ดาเมจเวทจริงๆแต่เคพี่มานานหมดแล้วมาสล็อตพุ่งมาปัดอีก2คิวครับผมตอนนี้ดับเบิลคิวไปต่อที่อาร์เมลก็บอกไม่สู้แล้วดาเมจไม่พอนี่เป็นช็อตตัดสินใจที่ไม่ดีของทั้ง2ทีมเลยนะคือบลีดก็ไม่ได้ดีเพราะว่าเสียเปรียบเรื่องวิชั่นฟานาติกได้เปรียบวิชั่นมากกว่าแต่ช็อตนี้ฟานาติกเองก็
ไม่ได้คำนวณดาเมจครับว่าตัวเองจะดาเมจจัดการมาสล็อตพอหรือเปล่าเพลย์ฮาร์ดบลิงก์มาจับทางด้านของเกฟฟี่ให้มาสล็อตสานต่อแต่มาสล็อตมานาไม่พอแถมทิมเบอร์เชนไปไม่ถึงตัวด้วยรอมานารีเจนแล้วป่าตัดสเตรนท์ไปปาชาคามเรียบร้อยครับผมจัดการเคพี่อีกหนึ่งบียอนก็ไลฟ์มา30-01ครับผมมาสล็อตอย่างแบกเกมนี้อย่างดีเนี่ยมาสล็อตแบกเนี่ยมาสล็อตไม่แบกเกมนี้นี่ระเบิดแล้วทามิ่งเมื่อกี้คือฟานาติกกำลังจะกลับมาเลยเว้ยแกบีไป BKB ต่อครับชิ้นถัดไปโรชันตัวที่2เริ่มจะน่าดูขึ้นมาแล้วถึงแม้สภาพเกมตอนแรกจะแบบโอ้วันไซส์ว่ะแต่ผมว่าโรชันตัวที่2นี่เดือดอยู่ดีเจเป็นทาเลนต์สแกตเตอร์ดาเมจครับผมจัดจนมากเลยนะดีเจเขาเก็บเงินซื้อชิ้นหนึ่งอยู่มีของชิ้นนี้แหละที่อะไรมาอู้ฟอร์ตับมันดูจนเพราะมันไม่ประกอบของสักทีเว้ยไอเทมหลักมันไม่มาสักทีเป็นฟอร์ตับเอามาช่วยทีมครับผมในขณะที่จานิลเป็นคนซื้อวาโซให้ก็คือเจอทิมเบอร์ซอต้องซื้อวาโซนะไม่งั้นดาเมจไม่พอแต่มันหนักตรงที่ว่าเอาบลูมาสเตอร์เป็นคนซื้อเนี่ยแหละบริดไม่มีเอจิสแล้วรอบนี้แต่ว่ามาโผล่ปักเสางูครับผมเรียกทาวเวอร์ต้องมั่นใจนะว่าสู้ได้จริงๆอ่ะอาจจะเป็นชั้นเชิงหลอกๆอะไรสักอย่างหนึ่งจ่ายเสางูล่อฟอร์ติฟายแล้วก็ถอยมาตั้งรับตรงวอร์ดก็คือกะว่าเดี๋ยวฝั่งตรงข้ามจะเข้ามาเว้ยแล้วก็เป็นไปตามที่คาดเอาไว้เพลย์ฮาร์ดวิ่งเข้ามาเปิดวิชั่นก่อนครับจานิเอลรีบหลบมุมตรงนี้แคปสโลมอลทิเมอร์คิสอาศัยเพลย์ฮาร์ดเพลย์ฮาร์ดหันกลับไปจับสวนและเป็นชั้นเชิงจริงๆว่ะใครคอไฟนี้วะเนี่ยใครคอไฟนี้เนี่ยอย่างดีเอ้ยเราจะแกล้งไปเอาป้อมแม่งนะเว้ยแล้วเดี๋ยวพวกมันก็จะแบบว่าเอ้ยเราไม่มีเอจิสมาดันทำไมวะเนี่ยไปตบหน่อยสิแล้วก็ถอยมาเปิดวอร์ดรอตัดมันรอตัดสโมกมันเรียบร้อยเป็นไปตามที่อ่านเกมครับผมอุ้ยเทียนโปรเทคเตอร์2ทีตายนั่นแหละจับเบอร์ดาเมจแกบีนั่นเองนะมาสล็อตก็ไม่สู้ครับผมมาสล็อตมีโลตัสซอฟแล้วแต่ใส่ไวไปหรือเปล่าเลยโดนซีลิ่งเชนก็เลยต้องว่าโอ้โกดเซฟมาสล็อตด้วยนะไม่งั้นจะหนักเกินไปครับแต่เบอร์ดาเมจใกล้จะหมดแล้วแล้วดูบูที่รอดตายมาโดนปลาขวานจากเคพี่ครับผมอาร์เมลลั่น BKB รีวีไล่ตามซะนั่นซัพพอร์ตก่อนเอาไอ้เพลย์ฮาร์ดนี่แหละเพลย์ฮาร์ดโดนคุกกี้เหยียบเต็มข้อพลาดตาย2ซัพพอร์ตไปครับตรงนี้วิชั่นฟานาติกมันเยอะเพราะว่านกบีสมาสเตอร์กับไอ้แท็บเต็มป่าไฟกี่ครั้งก็รู้สึกว่าเออชอบจะเสียเปรียบเรื่องวิชั่นทุกทีโรชานใกล้มานะ40วินาทีครับมาสล็อตชิวว่าชิ้นถัดไปส่วนแจ็คกี้ตอนนี้ยังปราศจาก BKB ถ้าโดนเหยียบเข้าใส่แล้วก็โอกาสรอดต่ำอยู่ครึ่งทาง BKB นะไอเทมป่าเป็นใจอยู่ครับได้กรอบโบเพิ่มระยะโจมตีมาส่วนฉากที่ได้มาตอนนี้ก็คือได้บูสต์ฟาร์มไปสเกลเลทละเพราะสเกลเลทแพทนี้คือตัวเรนเจอร์ดีกว่าเทมป้าเทมป้ามันไม่ได้โกงเหมือนแต่ก่อนส่วนมากฮีโร่ที่โกงอ่ะนะคือฮีโร่ที่ต้นก็เก่งเลนก็เก่งและเก่งทุกช่วงเวลาเว้ยและใช้ของน้อยซึ่งตอนนี้มันคือลีน่ามันคือฮีโร่แบบนั้นเพราะเลนคุณเก่งคุณก็จะทำให้ฝั่งตรงข้ามป่วยไปด้วยออฟเลนฝั่งตรงข้ามป่วยกูลองดูเทมป้าดิเทมป้ามันแบบเป็นแค่ฮีโร่ใช้ตามสถานการณ์อะอยากเล่นตามแผนเฉยๆแต่มันทำให้มาสล็อตรวยไว้นั่นคือข้อเสียสโมกมาครับเจอมาซาตัดสโมกไปอันติพร้อมนะจานิเอลมีวาโซ่ด้วยครับไฟนี้แต่จังหวะใส่ต้องดีเพราะมาสล็อตรอบนี้มีโรตาซอฟแล้วส่วนชาแมนได้ของดีมาเป็นไอเทมบวกแคสเรนแต่ยังคงมีปัญหากับนกเนี่ยคือแบบนกมันส่องดีมากเลยโอเคพี่ได้ไอ้เอ็นเชียนไอชาแมนมานะไอ้ตัวนี้ตัวระเบิดบ้านตีป้อมแรงแบบงี่เง่ามากด้วยดีเจเตรียมซื้อบิงครับผมบิงเซฟทีมได้นะหรือจะบิงเปิดก็ได้อันนี้บลูมาสเตอร์จานูเอลมันเอาเซนที่มาปักแล้วเอาเคลียร์มาเปิดวิชั่นครับตรงเนี้ยเขาต้องโปรเทควอร์ดนะ
แต่เดี๋ยวดูว่าบรีดจะตัดสินใจยังไงคือถ้าจะโปรเทควอร์ดต้องพร้อมสู้ครับผมมาซาพยายามโซนเอาไว้แต่ว่าแกบีมาตีวอร์ดแล้วมีแค่มาซาคนเดียวที่มาถ่วงเวลาครับสุดท้ายเสียวอร์ดตรงหลังโรชานไปนะแล้วโรชานมาแล้วครับทางด้านของบรีดต้องการวิชั่นเดี๋ยวนี้พอไฟแพ้ได้นะครับไม่มีวิชั่นตอนนี้เกมมันสูสีอยู่โรชานตัวนี้เป็นตัววัดผลถ้าเทมปาได้เอจิสไปมันจะได้หลายเกมต่อถ้าทางด้านบรีดได้ก็จะปิดประตูการเดินเกมต่อของเทมปาจากกีได้ BKB ทันทามมิ่งนี้พอดีครับผมเนี่ยดูวิชั่นเทียบกันตรงแถวๆจุดบริเวณโรชานที่สำคัญจะเป็นฟานาติกที่สว่างกว่าบริดกดสมกทั้งทีมดูบู้มีวอร์ดไหมมีวอร์ด1ชุดครับผมเตรียมเอาไว้ใช้เหมือนจะอยากกลับมายึดที่เดิมนะโอ้มาปึ๊บเปิดวิชั่นโอเคเขาไม่มีออบเซิร์ฟเหมือนกันแปลว่าอะไรแกบี้เด็ดโอ้ยอะไรอ่ะแกบี้ไม่มีวิชั่นไม่ใช่หรอแล้วนี่มันเป็นทามมิ่งโลชานอ่ะเอาซัพพอร์ตไปหม่งก็ได้วายคือเวลาโลชานไปมึงโอกาสโดนสูงมากอยู่แล้วสโมกเนี่ยชาแมนตายก่อนครับเพลย์ฮาร์ดตรงนี้แต่รอบ BKB อาร์เมลไปได้เจเนลเปิด3ชามาต้องซื้อเวลา30วินาทีให้ทางด้านแกบบี้มาแบกดาเมจต่อนะแต่เคพี่บอกกูไม่เอาแล้วกูไม่สนใจไฟนี้ครับผมเคพี่บอกกูไปทำคลิปแล้วครับพวกนี้มันเป็นแค่แก๊งเสนอหน้าเสนอเวลาซื้อเวลาเฉยๆนะเหลือเวลาอีก23วินาทีครับแล้วรวมถึงต้อง TP มาจอยไฟด้วยแล้วดูตอนนี้ฟานาติกกดดันด้วยการทำคลิป2เลนนะผมสุดท้ายแล้วมันไม่ได้มากันหมดนะมันก็แค่แบบส่วนนึงเอามาถ่วงเวลาอีกส่วนนึงก็ไปทำคลิปไม่กล้าเสี่ยงอ่ะคือถ้าเขาโยโลมากเขาก็เสี่ยงที่หลุมโรชานไปเลยสุดท้ายแล้วเป็นโลตัวที่2ครับแจ็คกี้ได้ไปเอจิสอยู่กับแจ็คกี้ฉาดให้มาสรอตนะพอแดนสวอตหนีทางด้านของคุกกี้มาแล้วตรงนี้อ้าวชิบหายดูบู้โดนจับได้ครับผมแต่ดูบู้มีโลตาซอฟใส่ให้จากมาสรอตกลายเป็นเจเนเอลวิ่งมาเอาดูบู้ไม่ได้ครับผมโดนรากไถตายไปบียอนก็ไลมาสรอตยังคงไม่แตก13-01และด้านล่างครับผมเพลินมากๆสำหรับ KP มันได้มังกรดำมามันดันถึงป้อม3แล้วเสียฟอร์ติฟายไปผมว่าตอนนี้สิ่งหนึ่งที่ Fnatic เชี่ยวชาญกว่าบรีดก็คือทำคลิปกับตีป้อมส่วนตรงนี้มีข้อดีแค่เรื่องวิชั่นครับผมแต่พอโดนเอจิสตอกเข้าไปอีกเนี่ยไปตรงๆยิ่งยากละโอ้ยๆๆ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 ๆ Play Hard Play Hard Play Hard โอ้ยโอ้ยโอ้ยมาสล็อตกดเอาท์พุตอยู่ครับผมแต่เพย์ฮาร์ดไปช็อตหนึ่งแล้วบาซาบอกยังไม่พร้อมเลยเพย์ฮาร์ดวิ่งไปเปิดแล้วผมบอกแล้วให้ตั้งชื่อเพลย์อีซี่ชื่อเพลย์ฮาร์ดนี่คือแบบไม่เป็นมงคลเลยอ่ะมันทำให้ยากอ่ะจะดีกว่าไหมถ้ามันเล่นง่ายกว่านี้จามันตาย9ตัวแล้วโอ้โหนี่มันครึ่งหนึ่งของฟานาติกแล้วเนี่ยไอคิวที่ฟานาติกได้คิวไปนี่คือชาแมนครึ่งหนึ่งครับผมเทียนยังตายแค่3ฟานาติกพยายามทำคลิปยื้อให้นานที่สุดนะเพราะสุดท้ายแล้วคือไฟต์ตรงๆสู้ยากแต่ว่าถ้าเราทำคลิปได้สัก2เลนเราก็จะยื้อเวลาได้ยื้อให้หมดเอจิสรอบนี้แกบีไปซิเวชต่อครับผมส่วนเอมเบอร์เป็นแซงคาย่านะอาร์เมลเริ่มจะหนาละเอาอีกแล้วเหรอเราโอ้ยเดินเข้าเลนล่างครับผมเจอเจ้าแห่งวิชั่นครับผมบีสต์มาสเตอร์โซโล่คิวครับผมเพลย์ฮาร์ดเล่นกับทีมดีกว่านะเพลย์ฮาร์ดทำไมต้องไปแบบนั้นคนเดียวอ่ะคือเหมือนเพลย์ฮาร์ดจะไปทำคลิปอ่ะผมไม่ทันได้ดูเหมือนกันนะต้องดูไฟนี้ก่อนครับอาร์เมลแชปไปแล้วอ้าวแต่เจอบิงรถชนครับผมและอาร์เมลโดนบังคับจ่าย BKB ไปเพราะดูบู้ไม่มีบลิงนะไม่เลยไม่บิงโอเวอร์โกรธครับผมถ้ามีบิงก็จับได้อยู่มาอีกละเอมเบอร์มันสเปซเว้ยเอมเบอร์สเปซล่อตาล่อใจแล้วบีสต์มาสเตอร์ก็โผล่มาทำด้านล่างไหนผมขอขยี้เพลย์ฮาร์ดหน่อยเพลย์ฮาร์ดตายได้อย่างไรมาดูวิชั่นเพลย์ฮาร์ดกันครับป่าแสนสุกไม่รู้เรื่องเลยว่ามีแท็บเทมป้าเดี๋ยวเราจะโผล่มาทำคลิปหรือเราจะมาจับอ๋อเราจะมาจับนะเพราะมีคอแดนไว้ก็เลยกะว่าจะมาสอนเล่นด้วยกันปรากฏว่าไม่มีวิชั่นไงเขารู้ก่อน
ดนตบตายก่อนนะผมฉะนั้นอันนี้โทษเพลย์ฮาร์ดไม่ได้เพราะเป็นการตัดสินใจของทีมที่อยากจะเล่นเพลย์ฮาร์ดบิงเปิดรอบนี้ได้บรูมาสเตอร์แต่มันเป็นแค่ซับคือคิวเสร็จต้องไปต่อหรือต้องทำครีปให้ได้มากที่สุดไม่งั้นไม่คุ้มเพราะรูรอบนี้เป็นอาร์เมลได้ดับเบิลดาเมจไปนะครับแล้วเขาน่าจะยอมปล่อยตรงกลางแล้วก็ไปเอาข้างล่างเหมือนเดิมส่วนดูบูได้บลิงค์เป็นที่เรียบร้อยแล้วคราวนี้ก็คือถ้าเอมเบอร์กด BKB แล้วไม่เห็นเทรียนในระยะกดเสร็จปุ๊บเจอบลิงค์โอเวอร์โกรธต่อนี่คือพังเลยนะและเป็นช่วงอันนี้ด้วย First Blink ถ้าเล่นแบบเซอร์ไพรส์ด้วย First Blink ได้ก็คือน่าจะได้คิวเอมเบอร์อยู่จากกี้มาเอาป้อม2ครับผมแต่ว่าส่งคอแดนลงมาดีเฟนต์นะเพราะว่าพอจะเอาป้อมฝั่งนึงไอ้บีสมาร์ทก็จะโผล่มาพร้อมสิงสาราสัตว์ปาร์ตี้มันแล้วป้อม2มาแลกกับป้อม3ไม่ได้แล้วมันไม่คุ้มโคตรเลยคอแดนเตรียมซื้อลิงเค้นแต่เหมือนจะเปลี่ยนใจอ้าวเฮ้ยพอยต์บูสเตอร์ขายเลยเหรอคุณเห็นไหมเมื่อกี้พอยต์บูสเตอร์ขายแล้วได้เงิน600ก็คือแบบเปลี่ยนใจกลางคันเหรอไม่เอาละเปลี่ยนเป็นแบทเชอร์แทนตอนนี้จนสุดในบรรดาตัวคอแล้วครับคอแดนและโชคดีมากๆที่บลีดไปวอร์ดหน้าป้อมฟานาติกเอาไว้เพราะว่ามันเป็นทามมิ่งเอจิสหมดเว้ยเอจิสหมดปุ๊บตามตำราคือฝั่งตรงข้ามจะสโมกหาเราแล้วพอดีเลยฉะนั้นบลีดรู้แล้วว่ากำลังจะมาฉะนั้นเลยพยายามรอสกัดจับอยู่ใช่ไหมมาซอสเขาแบบยืนเป็นกำแพงอะยืนข่มถ้าเดินขึ้นมาตรงแม่น้ำก็คือเจอมาซาก่อนคนแรกเขาถึกมากเขาแทงได้สุดท้ายกลายเป็นว่าฟานาติกก็ไม่ข้ามแม่น้ำมาครับผมอันนี้เป็นช็อตของบลีดหรือยังพอรู้ข้อมูลแค่ว่าตอนนี้ฟานาติกมันกำลังเทไปที่ด้านบนนะบลูโชว์บน TA โชว์บนและสแนปเข้าป่าเอมเบอร์ก็โชว์บนมา4คนแล้วตอนนี้อยู่ที่เลนบนแจ็คกี้ลิงเค้นได้บอกมาประกันไพรมอลรอแต่รู้สึกว่าคนที่โดนจะเป็นไอ้แพนโกนะแล้วถ้ามันไม่มีชิลคราชคือมันเข้าไปโดนโฮกเสร็จปุ๊บนี่เทมป้าตีแป๊บๆตายเลยแล้วเดี๋ยวเลทเกมมันจะยิ่งน่ารำคาญมากกว่าเดิมแล้วโอกาสที่บลีดจะแพ้เพราะแพ้เรื่องบ้านนี่แหละแกบบี้มันทำเซปเตอร์ชิ้นไปก็คือไม่สู้ตรงๆจะทำเซปเตอร์ทำครีปบลีดจะเหนื่อยครับผมเจอบีสต์มาสเจอเอมเบอร์เจอ TA 3ตัวนี้คือโยกทำครีปโคตรเก่งแล้วดูมันเอามังกรดำมารอคุมเลนล่างแล้วเลนล่างนี่คือไม่ต้องดันกันพอดีบีดอยากไฟต์แต่ดันไม่ขึ้นสักทีครับผมฟานาติกมันทำคลิปยื้อไม่หยุดเลยมารอรูน34รูน34เป็นอิลูชั่นท็อปรูนนะปัญหาของฟานาติกเริ่มขี้ขายสแนปไฟรวยมากครับผมดีเจตอนนี้คลิปมากกว่าชาแมน2เท่าอะเงินอะจะซื้อเฮกแล้วเว้ยนี่คือจะแพ้เพราะดีเจเรื่องดีเจแบบแบกไอเทมโคตรแพงเลยนะเว้ยแพนโกมาถึงโดนเฮกระเบิดเลยแบบเนี้ยแล้วสโมกมาครับส่งซัมมอนมาคอแดนคิดว่าแก้คีปตามปกติครับผมไม่รู้ตัวอยู่ดีๆโผล่มาโฮกคุกกี้เหยียบเข้าไปแล้วโฮกเฟลเหรอไม่ใช่โฮกเฟลเมื่อกี้เอฟเฟกต์อะไรดูไม่ทันเดี๋ยวค่อยว่ากันเฟย์ฮาร์ดโผล่มาเฮกเสางูจ่ายทุกอย่างครับผมใส่เคพี่แต่ตัวเองโดนมอร์ทิเมอร์คิสจากดีเจละลายเหมือนกันจะเนลเหลือร่างดินก็บอกวิ่งหนีไปได้ส่วนเคพี่เจอมาซอสจี้
จี้แต่ BKB มันไม่หมดสักทีครับผมเลยฆ่าทางด้านของ KP ไม่ได้ตรงนี้แรมแนนหนีมาแล้วหลบพ้นระยะมัลติช็อตครับผมเหลือแค่แจ็คกี้กับมาซารอสเท่านั้นได้ไป TA 1คนครับผมไฟของฟานาติกก็ดูดีนะแต่ว่าเสีย TA เนี่ยดิอ่ะเราย้อนกลับไปดูหน่อยเพราะเมื่อกี้นี่ผมเหมือนจะพูดอะไรสักอย่างนึงผิดไปเรามาดูกันตั้งแต่ตอนต้นไฟตรงนี้อ่ะทุกคน TP มาช่วยคอดานคอดานตายก่อนปึ๊บผมน่าจะเห็นเอฟเฟคเอเนี่ยสกิลสตอร์มอ่ะเป็นโฮกน่าจะมาเองช็อตนี้แล้ว TA ก็เสีย BKB ไปเพราะโดนโอเวอร์โกรธโอ้ TA แม่งเป็นเป้านิ่งเลยเว้ยดูแจ็คกี้แจ็คกี้แม่งฟรีตลอดไฟอ่ะแจ็คกี้ยิงทุกคนครับโอ้ยสไนเปอร์ของจริงดูเลือดเต็มตลอดเวลาฟรีมากๆมันมาทีหลังอะ TA มาก่อนคนแรกไม่ดีคือลองคิดภาพว่าสไนเปอร์มาคนสุดท้ายของไฟอะเราไม่มีใครโฟกัสในขณะที่ TA นี่คือแบบจ่าย BKB เข้าไฟไปแล้วฉะนั้นคนที่ฟรีกว่าคือแจ็คกี้แล้วมาสล็อตให้ผมโยนฉากคามหาเจอจานิเอลด้วยจานิเอลทำได้แค่ยื้อเวลาไม่มี3ช่าเจอไถด้วยเฟรมโทรเวอร์แล้วก็ปาดเข้าไปเรียบร้อยบิยอนก็ไลท์1502เกมนี้คงฆ่ามาสรอตไม่ได้แล้วครับมาสรอตมีบลอดสโตนแล้วบลอดสโตนหมายความว่าอะไรคุณดาเมจไม่พอมันก็ไม่ตายมันรีเลือดอยากก็มีสตานิกครับผมคอแดนโชคอแดนโชแล้วคอแดนมาล่อนะเว้ยตรงเนี้ยเพย์ฮาร์ดอยู่ข้างหลังถ้าคุณเปิดใส่คอแดนเพย์ฮาร์ดนี่โดดเต็มที่โดดทันทีโดดเฮกชาแมนตายไปกี่ตัวละ11ตัวครับเกมนี้ถือว่าแลกๆกันไปมาซาคิว15เพย์ฮาร์ดตาย11เพย์ฮาร์ดก็ไม่ได้เล่นแบบชาแมน DJ อ่ะที่เอาแต่ทำคีปเน้นรวยๆอ่ะเพย์ฮาร์ดก็เล่นแบบถวายตัวเต็มที่อ่ะเรียกว่าอะไรป่ะเรียกว่าเล่นแบบกาก้าเว้ยเล่นแบบกาก้าสังเกตดิเขาพร้อมที่จะโดดเข้าไปตายอะไม่จริงมันไม่ได้แย่นะเว้ยคือการที่ชาแมนแบบโดดเข้าไปเททุกอย่างแล้วถ้าฆ่าตัวสำคัญฝั่งตรงข้ามได้ถือว่าคุ้มแต่ต้องฆ่าให้ได้นะอุ้ยหน้าสุดเป็นแจ็คกี้แต่เพฮาร์ดโดดเปิดใส่ก่อนนะผมตรงนี้เฮกบลูมาสเตอร์แล้วรีบฆ่าบลูจานูเอลจานูเอลโดนไถไฟตายอีกแล้วตรงนี้เพฮาร์ดบอกว่าทำหน้าที่สำเร็จแล้วและอาร์เมลเข้ามาโดนแล้วก็กดจากดูบู้ครับผมเรียบร้อยอาร์เมลตายคาบีเคบีไปตอนนี้แกบีหน่วงบีเคบีไว้หันกลับไปโฮกส่วนในเคพี่แล้วเปิดบีเคบีตบคอดานนะผมแต่ว่าแกบีบีเคบีกำลังจะหมดแล้วมาสล็อตจี้ไม่หยุดบีเคบีเองหมดเมื่อไหร่แกบีกดซิเวถอยไปก่อนส่วนด้านของแจ็คกี้ครับผมเลือกที่จะทีพีกลับไปรับคีด้านล่างครับผมมาสล็อตเลยเข้าไปคนเดียวเอาชิปหายฟานาติกเลยวิ่งกลับไปหามาซาเลยครับเอ้ยมึงเก๋าเหรอมานี่นี่มาซาฮะอ้าวแกบีเดินสวนกลับครับผมคุกกี้ถอยพอดีอันนี้เดี๋ยวก่อนน่าจะไป1ต่อ4กับเขาอะจำภาพข้างล่างได้ไหมดาเมจพอจริงหรือเปล่าดาเมจไม่พอนี่จะเป็นไปเสิร์ฟเขาแทนนะเว้ยทิมเบอร์ซอมันไม่มีสกิลหยุดแต่มันเล่นแบบนี้แหละมันเล่นเป็นไพ่กับดักอะถ้าคุณมาเล่นกับมันแล้วคุณดาเมจไม่พอคุณจะตายเองเว้ยนะครับตอนนี้มาซายืนขวางลำให้แกบีได้ดับเบิลดาเมจมาอยากจะเทสดาเมจซะหน่อยไหมมาซาอาร์เมอร์56แจ็คกี้เข้าโลชานตัวที่3มาแล้วตอนนี้เป็นรีเฟรชเชอร์ชาร์ดนะผมเป็นโลชานที่สุ่มเสี่ยงมากๆสำหรับบลิตในตอนนี้เพราะยังไม่ชนะไฟท์มาซายืนไหวจริงครับแต่คนอื่นยืนไหวหรือเปล่าแล้วเทมป้าเขามีแท็บนะแต่เหมือนจะรู้อยู่แล้วล่ะนั่นแหละเพราะมีออฟเซิร์ฟกับเซนฟี่เขาแค่จะล่อเฉยถ้าจังหวะ TA แบบจะรีบเข้ามารีดดาเมจทิมเบอร์ซอตอนที่ทิมเบอร์ซอไม่มีอาร์เมอร์ก็ไม่ได้อีกถือบาสลิกเข้ามาตีแล้วโดนระเบิดใส่หน้าติดตาบอดไปชั่วระยะบริดเริ่มมาแล้วนะครับเริ่มมาคุมวิชั่นละในขณะที่ฟานาติกก็มีวิชั่นของตัวเองจากนกบริดมีวิชั่นหลังโลชานะนกนี่มานี่คือโดนยิงแตกหมดมีออฟเซิร์ฟกับเซนฟี่อยู่ฟานาติกปักเซนฟี่ไปครับแต่ไม่ถึงออฟเซิร์ฟนี้ของบริดจะเดี๋ยวเปิด3ชาเข้ามาแล้วตรงนี้เขาเอาโลชานล่อว่ะออกไปไฟก่อนนะผม
เอมเบอร์พุ่งเข้ามาพุ่งรัวๆดูบู้รอจังหวะที่โอเวอร์กรอสอยู่แต่ว่าอึ๊บโอ้โหเฮกแล้วโอเวอร์กรอสจับทันดันอาเมลได้แล้วแต่ใครก็ได้ช่วยดาเมจจัดการอาเมลทีชาแมนจับเต็มที่แล้วครับแต่คนจ่ายดาเมจยังไม่มาคนจ่ายดาเมจยังไม่มาครับผมพวกกำลังหนี3ชาอยู่ครับผมคอแดนตายไปแล้วเหลือเป็นแจ็คกี้ BKB แต่โดนไล่จาก4คนครับผมพวกเขาไม่สนใจมาสล็อตแล้วมาสล็อตจะเล่นอะไรก็เรื่องของมันเอาไอ้นี่ดีกว่าเอาแจ็คกี้ดีกว่าครับผมไฟนี้2ซัพพอร์ตอุตส่าห์จับเอมเบอร์ตัวใหญ่ได้แล้วแต่ว่าคนจ่ายดาเมจนั้นเหมือนจะติดพันหน้าที่อยู่ไม่สามารถมาจ่ายได้ครับผมแล้วกลายเป็นแก๊ปบีได้เอจิสหนีไปครับโรชานตัวที่3รีเฟรชเชอร์ชาร์จเอาให้อาร์เมลไปปัญหาเลยคือเมื่อกี้เทียมมันเล่นลำบากมากเพราะอาร์เมลอ่ะมันพุ่งไปพุ่งมาไว้แล้วมันคอยตัดบลิงค์ถ้าให้ดีคือเทียมมันต้องได้บลิงค์โอเวอร์โกรธไงเมื่อกี้เลยแบบบลิงค์ไม่ได้ได้แค่โอเวอร์โกรธสุดแขนเท่านั้นมันเจอเลเซอร์ออฟเลนอ่ะมันถึกมากก็ปล่อยมันไปอย่าไปยุ่งกับมันเทมป้ากล้าเล่นครับเพราะเทมป้ามีเอติสเคพีนี่จะไม่ไหวแล้วเคพีมีชีสนะแต่เหมือนชีสจะไม่ช่วยเท่าไหร่ครับผมดาเมจมาซาจัดมากมากเอ้าล่าอาเมลปิ้งเข้ามาเจ้าแจ็คกี้ว้าวอุ้ยอุ้ยลำเน้นซื้อเวลาไว้จะได้ไม่ตายมาซาโคตรแบกปาดข้างหลังหมดแล้วดับเบิลคิวบียอนก็อดไลท์ครับผมแล้วทีมไฟฟานาติกก็แตกพ่ายอีกเช่นเคยแล้วทิ้งแคปปี้เลยครับผมโอ้ยแคลรี่โดนทิ้งมีเอจิสแต่ทีมไม่อยู่แล้วทีมบอกกูไปกูกลับบ้านหมดแล้วครับผมกลับมาเป็นเกมบลีดอีกแล้วโอ้โหโคตรพังคือเอมเบอร์ไม่ได้จ่าย BKB ในจังหวะแรกแล้วเข้าไปคือแบบเขาไม่ได้จ่ายเพราะเขากลัวโดนโอเวอร์โกรธเว้ยเขาเลยโดน CC ไปก่อนระดับนึงกว่าจะจ่ายมาก็คือแบบล้นแล้วตอนนั้นเลือดน้อยในขณะที่เหลืออ่ะมันข้ามมาซามาไม่ได้มาซาเขาวิ่งเข้าไปไล่เคพี่มีชีสใช่ไหมไม่ได้ช่วยอะไรเลยพอบีสมาสเตอร์ทำไรทิมเบอร์ไม่ได้ปากเสางูแจ็คกี้ตีบ้านนะผมมาซาก็ตีบ้านบนด้วยโอ้โหนี่ต้องเอา MVP แล้วบอกว่าเกมนี้มาซาร็อตอีสแบ็กอินดิวิชั่น1เทมป้ายังไม่เกิดนะครับเลยไม่อยากจ่ายบายแบ็กเทมป้าด้วยเพราะอีกแค่30วินาทีจะมีบายแบ็กเขากดสมกกันมาแล้วเหมือนเดิมนะเว้ยดาเมจมีเหรอทิมเบอร์ซอคือตัวปัญหาครับผมพุ่งเข้าไปหาด้านหลังก่อนเจอคอแดนตรงนี้มาซาร็อตแทงทุกอย่างไว้ให้ยืนขวางทุกอย่างครับผมกลายเป็นอาร์เมลมาคนเดียวอาร์เมล BKB หมดแล้วแล้วเจอคอแดนรถเบื้นมาอาร์บีซอปัดเหมือนจะไม่ได้กลับตรงนี้มีแท็บใบ้อะเทมป้าช่วยอาร์เมลมีเคพี่เข้ามาโฮกช่วยหนึ่งจังหวะผมแล้วซื้อรีเฟนเชอร์ออฟมาจะได้โฮก2รอบได้แจ็คกี้ตอนนี้กดบีเคบีแล้วจัดการอาร์เมลไปก่อนส่วนเคพี่นั้นยังไม่จ่ายโฮกอีกหนึ่งโฮกครับผมวิ่งมาจะจับแจ็คกี้แล้วแจ็คกี้มีแมนต้าล้าง CC ทุกอย่างไปแล้วบายแบ็กมาจากเพลย์ฮาร์ดมาจับท่านนั้นของบลูมาสเตอร์ต่อแกบีเลยรีบฆ่าเพลย์ฮาร์ดที่บายแบ็กมาดายแบ็กกลับไปผมมาสล็อตกำลังยืนแบ็ก1ชน4โอ้โห1แบ็ก4จริงกับปาดทีดับเบิ้ลคิวครับผมอาร์เมลไปที่แจ็คกี้เจ้าแจ็คกี้ได้ตัวมีท่านด้านของสตาร์เลยสักอย่างหนึ่งเมื่อกี้น่าจะเป็นสวอตของคอแดนนะผมที่มาเบรกไฟไว้ให้นิดหนึ่งนะแต่แจ็คกี้ก็ตายดีแจ็คกี้บายแบ็กมาครับผมส่วนมาสรอตยังคงแบกต่อและยังไม่เสียสักเด็ดหนึ่งด้วยนะยังมีบายแบ็กเล่นต่อผมจะชนะเรดบอสตัวนี้ยังไงมาสรอตวาร์ปมาจากข้างหน้ามาทักทายอาร์เมลครับผมอาร์เมลที่หนีมาจีเจอด้านทิปเปอร์ซอมาทีพีดักอีกหนึ่งทางจ่ายแบ็กกลับไปครับผมทั้งทีเอและเอมเบอร์21:05ครับผมกับทิมเบอร์ซอทำไมมาซาถึงแบกขนาดนี้เป็นเพราะอะไรความผิดใครชัดความผิดใครชัดความผิด TA ถูกต้องกด TA มาให้ทิมเบอร์ซอสบายอ่ะมาสล็อตสปอนเซอร์บายแกบบี้เกมนี้คือมันปล่อยแบบอ๋อไม่เป็นไรทิมเบอร์ซอกูไม่สนใจกูจะเล่นแผนนี้ตอนแรกอะผมพรีดิคชั่นข้ามช็อตไปจะได้ที่ผมบอกเออร์ซ่า
พราะเออร์ซ่าแพทนี้ผมให้ว่าดีกว่าเทมป้ามันสเกลไปเลทได้ดีกว่าแต่ก็มีช็อตผิดพลาดเยอะอยู่เหมือนกันนะเกมนี้สำหรับทั้งสองทีมเลยนะก็เลยทำให้เกมมันยาวแล้วก็ดูสูสีแบบนี้แต่เพราะว่ามันไม่มีดาเมจจัดการทิมเบอร์ซอเวขนาดซื้อวาโซมาแล้วมันก็ยังไม่พอเลยทำไมเดี๋ยวนี้เขาถึงเอาตัวคอซื้อวาโซกันเพราะว่าถ้าสมมติเราเจอทิมเบอร์ซออย่างเงี้ยแล้วหรือเจอฮัสกาใช่ไหมแล้วเราให้ซัพพอร์ตซื้อวาโซเวโอ้โหกว่าซัพพอร์ตมันจะได้วาโซอ่ะฝั่งตรงข้ามมันมีของแก้แล้วมันมีโลตัสมันมีบีเคบีมันมีแมนต้ามันไม่ทันครับลองคิดภาพว่าไอตัวที่แบบแพ้วาโซอย่างเงี้ยโดนวาโซยัดไปตอนที่ไม่มีของแก้ไม่มีของกันเวทอย่างเงี้ยระเบิดนะเว้ยมันโถมไม่ไปนะเว้ยผมรู้สึกว่าเกมนี้ฟานาติกแบบเหมือนกับดราฟบรูมาสเตอร์มาแล้วแบบมันพลาดๆอย่างเงี้ยไม่รู้อ่ะพอบรูมาสเตอร์มันดราฟพลาดๆมาใช่มั้ยมันก็เลยต้องแบบมันโดนรอกับชาแมนเคาน์เตอร์นั้นเราลดบรูมาสเตอร์ไปเป็นซับแล้วกันแล้วเอาออฟเลนตัวใหม่มามันก็เลยมาในเวนี้เพราะแบบบีสมาสเตอร์เทมป้าตีบ้านจบเกมไวโถมเกมเนี้ยจริงๆแล้วดีเจน่ากลัวมากดีเจโคตรรวยสไตล์ดีเจนะถ้าแมปเขามีอ่ะเขาฟาร์มเขาแบกด้วยไอเทมรวยกว่าซับบลีด2เท่าอ่ะรวยจนแบบดูดิเงินแทบจะเท่าตัวคอละฟานาติกตอนนี้คือแบบมันเหลือแค่ดีเจจริงๆจังๆเลยดีเจแบบน่าจะดีที่สุดแล้วในฟานาติกอ่ะโอเคเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งครับผมแล้วเดี๋ยวไปดูกันต่อในเกมที่2